ธรรมสกิจใจมาทักทายอีกแล้วพุทโธธัมโมสังโฆพุทธังธัมมังสังฆังนิสัมมะนังสยโยใครควรทบทวนก่อนแล้วค่อยทำดีกว่าวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์นะที่18เดือนสิงหาคม2567เป็นวันขึ้น14ค่ำเดือน9ปีมะโรงสุขกายสบายใจเนาะสำหรับทุกท่านทุกคนช่วงนี้ก็ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำเย็นดีเพราะหน้าฝนหน้าฝนก็เป็นอย่างนี้หน้าฝนทำความเข้าใจเนาะอันนี้หลวงพ่อก็มีเรื่องเล่าให้ฟังโดยเขาเรียกว่าสัจธรรมที่แท้จริงก็เป็นอย่างนี้แหละก็เป็นอย่างนี้ก็สุขก่อนสบายก่อนบางทีทุกทีหลังนี่ลำบากนะถ้ามันสุขมาเรื่อยๆสบายมาเรื่อยๆก็ดีไปแต่บางทีสุขก่อนทุกทีหลังแต่บางคนดำรงชีวิตทุกมาก่อนสบายทีหลังถ้าพูดถึงแยกแยะทีนี้ด้วยความสบายใจกับทุกกายมันก็เป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันนะถ้าสุขภาพเราไม่ดีหัวจิตหัวใจเราถ้าไม่ได้ฝึกได้หัดก็มันก็อ่อนแออ่อนแอมันไม่เข้มแข็งนั่นเองสรุปมันไม่เข้มแข็งบางทีอาจจะไม่เข้าใจหลักความจริงเข้าใจน้อยปัญญาเราปัญญาเราน้อยปัญญาเราด้อยก็ไม่เข้าใจความจริงคือมันรู้ไม่ถึงใจมันรู้ไม่ถึงใจแต่ถ้าคนไหนรู้ถึงใจแล้วมันก็เป็นอย่างนี้แหละเนาะคือหลวงพ่อกล่าวถึงว่าเคยอยู่ร่วมกันเคยอยู่ด้วยกันในโลกใบนี้แต่ที่สุดก็ล่วงไปหลุนไปเหมือนกับหลวงพ่อที่เมื่อวานเนี่ยตอนบ่ายสามโมงเสร็จหลวงจะเรียกหลวงปู่หรือหลวงพ่อก็ได้ท่านอายุ70กว่าปีแล้วหลวงพ่อรู้จักกับท่านมาคบค้าสมาคมกันมาตั้งแต่ปี2540แล้วนะ40 41ประมาณท่านก็อาพาธมาเรื่อยเนี่ยหลวงพ่อก็เก่าถึงท่านเรื่อยแต่ตอนนี้เลิกแล้วไม่ได้อาพาธแล้วละสังขารแล้วมรณภาพละสังขารไปตามกระบะไม่ใช่ไปตามใบหรอกหลวงพ่อว่ามันไปตามธรรมชาติธรรมชาติมันก็ในเมื่อเกิดขึ้นมาก็พบก็เจออย่างนี้ตอนนี้หลวงพ่อก็เลยวางแผนว่าจะไปท่านอยู่นู่นนะท่านอยู่ที่บัดห้วยดอกไม้บัดห้วยดอกไม้ชื่อวัดเป็นทางการก็วัดบุพภาวนารามบัดห้วยดอกไม้ตำบลวิสิตอำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬที่หลวงพ่อพูดถึงท่านบ่อยอาพาธที่สุดของมันก็ท่านก็ไปแล้วหลวงพ่อว่าเออสบายคุณไปแล้วน่าจะสบายเนาะทรมานมานานแล้วทุกขเวทนาหลวงพ่อก็ดูแลได้แค่พอช่วยได้ที่ผ่านมาพอช่วยได้ตามไม่ใช่ตามกำลังแต่ก็บอกว่าก็ทุ่มเทเต็มที่ทุกอย่างตอนนี้เหลือไว้แต่ซากเหลือแต่ไว้แต่ซาก
เขาเรียกว่าสักอะไรวิญญาณตั้งกับเวลาเมื่อวานนี้นะตั้งกับเวลาประมาณตามรายงานบอกว่าประมาณบ่ายสามโมงสามโมงเย็นนะนะ40กว่านาทีท่านก็สิ้นใจแล้วหลวงพ่อต้องไปดูแลต้องไปดูแลแต่หมายถึงว่าก็ให้เสร็จภารกิจก่อนนะภารกิจก่อนช่วงในพรรษาด้วยไปได้ไหมก็ต้องชี้แจงว่าไปได้สัตตาหะไปได้7วันเป็นอย่างน้อยอย่างนี้อย่างถ้าบอกว่าอย่างน้อยสินี่มันก็ขัดตามหลักขัดจากหลักความจริงนะไปได้อย่างมาก7วันในพรรษาถ้ามีกิจจำเป็นไปวัน2วันก็ได้ค้างคืนนะพูดถึงค้างคืนอันนี้ก็เช่นกันความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายความจริงเป็นของจริงอยู่เสมอเสมอเราจะหลีกเลี่ยนหลีกเลี่ยนหนีพ้นกับสิ่งเหล่านี้หนีไปไม่ได้ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นพื้นไม่มีหนีไม่พ้นเป็นสัจธรรมที่แท้จริงเป็นของจริงโดยที่เราไปแลกเปลี่ยนไม่ได้ไปต่อรองไม่ได้ต่อรองไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้ต้นเหตุมันที่แท้จริงหมายถึงว่าเกิดขึ้นมาแล้วใครจะไปก่อนไปหลังเท่านั้นเองตอนที่อยู่ในโลกแบบนี้ก็เอื้อหนุนจุนเจือซึ่งกันและกันเหมือนกับพี่กับน้องอย่างเป็นต้นแต่บางทีบางเรื่องถ้าทางโลกนะคือทางโลกทางโลกในหัวจิตหัวใจของเรานี่นะโลกียะมันครอบงำโลกียะครอบงำเนี่ยมันก็มีที่ทะเลาะเบาแวงกันได้เหมือนกันแต่ทุกสิ่งทุกอย่างสิ้นสุดตอนที่สิ้นใจนี่แหละตอนที่สิ้นใจเราต้องมาทำความเข้าใจให้เป็นปกติเนาะให้เป็นปกติทำใจยอมรับความจริงยอมรับตั้งแต่มันยังไม่เกิดขึ้นนั่นแหละยอมรับตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นยังไงเราเองก็ยังไงก็ต้องแพ้ต้องแพ้อยู่แล้วไม่มีใครจะยื้อชีวิตไว้ได้สัตว์อยู่ในโลกนี้สัตว์จะตัวน้อยตัวใหญ่สัตว์เลื้อยคลานสัตว์มีขาไม่มีขาอะไรก็ช่างก็เป็นอยู่ลักษณะอย่างนี้เป็นลักษณะอย่างนี้เป็นรูปแบบอย่างนี้มีอยู่ล่ำไปขณะนี้ก็เช่นกันหลวงพ่อกล่าวถึงบุคคลคนหนึ่งที่คุ้นเคยเป็นนักบวชนักพจน์ด้วยกันนะอย่างเงี้ยแต่หลายๆชีวิตตอนนี้ที่เราอยู่ตรงเนี้ยการเวลากำลังจะสิ้นใจก็มีการเวลามันเกินกินชีวิตสรรพสัตว์ไงการเวลาเนี่ยความตายนี่แหละหลวงพ่อว่าสัตว์ในโลกอันนี้หลวงพ่อคงไม่ได้เป็นแม้แต่วินาทีเดียวนะหลวงพ่อว่าน่าจะใช่วินาทีหนึ่งอาจจะไปพร้อมๆกันนี่แหละแต่มันอยู่คนละที่อยู่คนละหนคนละแห่งอะไรลักษณะเราก็เหมือนกับว่าถ้าเราไม่ทำความเข้าใจก็ไม่รู้สึกรู้สาอะไรเราได้ข่าวตกอกตกใจเฉพาะคนที่เราคุ้นเคยอะไรลักษณะหลวงพ่อว่าทำใจมันเป็นปกติแต่มันมากกว่านั้นมากกว่าเราที่เราคิดไว้ก็แล้วเนาะมากกว่าแน่นอนคนที่คุ้นเคยคนรักคนใคร่คนเกลียดคนชังก็เป็นอยู่ลักษณะอย่างนี้ก็เลยบอกกล่าวว่าท่านก็สั่งไปอยู่นะแต่ตอนนี้ก็ตกลงว่าจะเผาสรีระสังขารร่างกายของท่าน
วันที่22ที่จะถึงเนี่ยหลวงพ่อดูแล้วตรงก่อนพระดาษที่22เดือนสิงหาคมนี่แหละที่นู่นนะที่วัดบุพภาวนารามบ้านห้วยดอกไม้ตำบลวิสิตอำเภอเมืองบึงกาฬอยู่ห่างบึงกาฬไม่กี่โลหรอกไม่กี่โลอันนี้ก็เลยเล่าให้ฟังหลวงพ่ออยู่ที่นั่นแหละหลวงพ่ออยู่ที่นั่นแน่นอนอย่างบ้านเผาอย่างเป็นต้นวันนี้หลวงพ่อก็มีภารกิจอยู่จะทำอะไรก็ช่างเนาะก็ต้องเตรียมพร้อมอ้าวคนไปก็ไปคนอยู่ทำหน้าที่ทำหน้าที่ต่อไปแต่ที่สุดของมันก็ต้องโละทิ้งหน้าที่โละทิ้งหน้าที่ของความเป็นมนุษย์เรานี่เนี่ยไปเหมือนกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่อยู่ตรงนี้ท่านประกอบคุณงามความดีสร้างคุณงามความดีเอาไว้ที่สุดของมันแล้วก็เป็นภาพที่ติดหูติดตาเป็นภาพที่ติดตาตึงใจติดตาตึงใจก็บอกกล่าวทีนี้บอกกล่าวทุกเรื่องทุกราวบอกกล่าวได้หลายอย่างที่มันอยู่ในตัวของมันคนนี้ทำไมด่วนไปทำไมด่วนไปเรากำหนดเอาไม่ได้หรอกตรงนั้นน่ะแต่ถ้าภารกิจเราพอกำหนดได้เราบริหารตัวเองได้อะไรสักนะบริหารได้แต่ตอนสิ้นชีวิตแล้วคนอยู่เบื้องหลังบริหารดูแลกันไปถ้าเป็นครอบครัวเป็นต้นถ้าเป็นครอบครัวก็แน่นอนที่สุดคนอยู่เบื้องหลังมีใครบ้างทั้งพ่อแม่ไปก่อนแล้วก็เลือลูกเลือล้านอะไรสักนะมันเป็นอะไรมีตัวตายตัวแทนนั่นเองที่สุดของมันมีตัวตายตัวแทนแล้วก็ที่สุดของมันอะไรก็ช่างก็มีความพัดภาคจากกันเป็นธรรมดามีความพัดภาคจากกันแม้แต่ตอนยังไม่สิ้นใจนั่นก็พัดภาคจากกันนะลูกเต้าล้านลิ้นพี่คนโตอยู่นั่นน้องคนเล็กอยู่นี่อะไรสักนะไปทำมาหากินไปประกอบสัมมาอาชีพจนทั้งที่สุดก็สรุปลงได้ว่าการทำมาหากินอยู่ทุกวันนี้หลวงพ่อได้บทสรุปนะตอนพูดถึงคนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยที่ดำรงชีวิตอยู่ท่านนี้หลวงพ่อได้ข้อมูลว่า100ครอบครัวเนี่ยนี่ในครัวเรือนป่าก็ตั้ง93ที่ไม่เป็นนี่ในครัวเรือนอยู่ด้วยเฉลี่ยประมาณ7คน100คนน่ะ93คนเป็นหนี้เนี่ยเป็นหนี้ถ้าเป็นหนี้โดยพื้นฐานแล้วนะเป็นหนี้โดยทรัพย์สินเงินทองก็ดีอะไรก็ดีการผ่อนการส่งก็ดีอะไรก็หลายอย่างแต่นี่อีกอย่างนี่คือหนี้บุญคุณเนาะหนี้บุญคุณบุญคุณใครบ้างก็หนี้บุญคุณของผู้มีพระคุณไงจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นเพื่อนพ้องน้องพี่อะไรเคยเกื้อหนุนอุดหนุนจุนเจือซึ่งกันและกันก็จะเข้าใจลงตัวอันนี้แหละความจริงที่จะต้องทำไงถ้าไม่ทำก็แสดงว่านั่นหมายถึงว่าผู้มีพระคุณแต่เราไม่ตอบบุญแทนคุณเลยไม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ไม่ดูพี่ดูน้องเป็นคนแรงนำใจไม่เอาเพื่อนไม่เอาพ้องไม่เอาน้องไม่เอาพี่ไม่เอาพ่อไม่เอาแม่โอ้โหอย่างนี้ยุ่งเลยนะยุ่งเลยหมายถึงว่าคนที่เกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์นี่นะแต่ถ้าไปเสพกับสิ่งที่ไม่ควรเสพทีนี้เสียจนเสียผู้เสียคนอันนั้นไม่รู้จักที่สูงที่ต่ำอะไรอย่างนั้นสร้างความเดือดร้อนอยู่ล่ำไปสร้างความเดือดร้อนเดือดร้อนจริงๆอย่างนี้เป็นต้นเกือบทุกครั้ง
เกือบทุกคราวนะหลวงพ่อบอกเก่านะบอกเก่าเขาไหนเขาไหนพระช่างเก็บมาคิดเถิดหลวงพ่อมาทบทวนเถิดทุกเรื่องทุกเรื่องมาทบทวนทำสมาธิทำสมาธิให้เกิดสติให้มีสติแล้วก็ให้เกิดปัญญาในเมื่อมีปัญญาแล้วก็จะแก้ไขปัญหาได้ไม่ใช่เรื่องของปัญหาไปแก้ปัญหานะไม่ใช่ความวุ่นวายไม่ใช่ความบกพร่องไม่ใช่ความผิดพลาดเป็นสิ่งที่หนุนเรานำเราได้นะเราไม่ผิดพลาดเราไม่บกพร่องบกพร่องน้อยผิดน้อยที่สุดอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีความสุขที่นี้ดูแลท่านเรียกว่าปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์ไงปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์ถ้าเรามีปัญญาเนี่ยทรัพย์ยังไม่มีก็ยังมีหาโอกาสหามาได้ใช่ไหมหามาได้แต่ถ้าสมมุติว่าขาดสติไร้สติอัปปัญญาอันนี้ยุ่งเลยยุ่งเลยไม่เข้าที่เข้าทางแล้วไม่ลงตัวแล้วไม่ลงตัวการที่ตกลงทีนี้ต่อรองตกลงกำหนดการหลายๆสิ่งหลายอย่างผู้อยู่เบื้องหลังกำหนดการเขาบอกว่าทำอะไรก็ช่างต้องฟังคนสองฝ่ายสองข้างไม่ใช่สักแต่ว่ามุทะลุดูดันเอาความเห็นของตัวเองเป็นใหญ่เป็นเกณฑ์ถ้ามันไม่ถูกต้องเลยใช้ไม่ได้นะถ้ามีความถูกต้องมันก็เป็นไรถ้ามีธรรมมีความถูกต้องตัดสินใจในสิ่งที่ควรตัดสินใจดูข้างหน้าดูข้างหลังดูพี่ดูน้องดูเพื่อนเพื่อนพ้องน้องพี่ไปด้วยกันเขาบอกลดหย่อนไอ้คนเร็วก็หย่อนลงมาบ้างคนที่ช้าก็ลิงขึ้นไปอันนี้ก็เช่นกันทีนี้คนเกิดขึ้นมาทำไมมันต่างกันบางคนน้องถ้าทางโลกถ้าเทียบโอ้มีหน้าที่การงานแล้วก็ตั้งหลักตั้งฐานได้มั่นคงกว่าพี่คนที่เป็นพี่ทำไมไม่เหมือนกับน้องเนี่ยเท่าตัวนั้นมาเปรียบเทียบบางทีเราคงไม่ได้หรอกเพราะว่ามันแล้วแต่สติปัญญามันแล้วแต่บุญนำกรรมแต่งสร้างบุญสร้างกุศลยังไงมาท่านนั้นเองสร้างบุญสร้างกุศลอะไรมาเราสร้างมันอยู่ในเกณฑ์ไหมมันอยู่ในเกณฑ์ไหมมันอยู่ในกฎแห่งความถูกต้องไหมกฎแห่งกรรมก็ได้กรรมคือการกระทำถ้าเราทำดีสักอย่างเนี่ยคงไม่ต้องระแวงไม่ต้องระวังมากแล้วถ้าเราทำถูกต้องถ้าทำไม่ถูกต้องนี่ยุ่งเลยนะบางทีหนีโทษที่ตัวเองทำลงไปแล้วโอ้ยหนีทุกวันนี้อยากพูดถึงกรรมหรอกแค่หนีไปไหนพ้นนะหนีกรรมมันไม่พ้นอยู่แล้วใช่ไหมแต่หนีคุกหนีตารางอาจจะได้ช่วงระยะหนึ่งหนีความผิดนะหนีความผิดอาจจะได้ช่วงระยะหนึ่งเท่านั้นเองถ้ามากกว่านั้นก็โอ้ยยาวเลยยาวบางคนนี้ไปตั้งนานหนีไปตั้งนานหลบลี้หนีไปได้กายไม่ใช่หลบลี้หนีไปได้ง่ายๆนะต้องเข้าใจนะแต่ถ้าจิตมันจะใช่คิดอย่างทำอย่างคิดอย่างพูดอย่างอาจจะเป็นไปได้ใช่ไหมล่ะ
พูดไม่ตรงกับความคิดพูดไม่ตรงความคิดแต่ถ้ากายมันฟ้องในตัวอยู่แล้วไงถ้าไปทำลายทำลายแล้วทีนี้กายก็หนียากอีกจิตมันคิดได้สติปัญญามีอยู่มีแต่ไม่ถึงว่าคนที่ก็ติดตามคือเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็ดีแล้วก็ดีคนติดตามคนสอดส่องคนจะตามมันมากกว่าไหมคนอยู่ก็มีหน้าที่คนไปก็คอยจะหลบอะไรมีหน้าที่ต้องทำถ้าไม่ทำเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมไม่ทำหน้าที่เลยปล่อยปะละบางนะวางไม่ถูกทีไม่ปฏิบัติหน้าที่นั่นเองก็โดนติอีกแล้วทีนี้ใช่ไหมล่ะโดนติโดนเตือนแล้วแวดระวังในหลายเรื่องอันนี้ก็เช่นกันนะเราจะหนีความจริงไปหนีไปไม่พ้นหรอกหนีความจริงนี้ไปไม่พ้นเราเผชิญกับความจริงเราเผชิญกับกรรมคือการกระทำของเราเผชิญปัจจันบานครับปัจจันบานบางทีก็ถึงขั้นโอ้ยต้องยอมรับเพราะมันเขาเรียกว่ามันจนมันจวนมันจนด้วยหลักฐานมันมัดอยู่แล้วไงอย่างยกตัวอย่างกล้องวงจรปิดไหมท่านแล้วพ่อชอบดูเหมือนกันนะอากัปกิริยาของคนทำชั่วเนี่ยลูกลี้ลูกหล่นนะไม่ค่อยนิ่งได้หรอกไม่ค่อยนิ่งได้เลยลูกลี้ลูกหล่นถ้าคนทำดีเนี่ยโอ้แบบสบายสบายไม่ค่อยมีปัญหาในลูกลี้ลูกหล่นไม่ออกอาการอันนี้ก็เช่นกันเนาะหลวงพ่อว่าต้องหยุดลงกรรมนะกรรมคือการกระทำเหมือนกับเราเกิดแล้วเนี่ยเราไม่เจ็บไม่ได้เราไม่เอาเจ็บไม่ได้เราไม่เอาตายไม่ได้อย่างอื่นพอได้ทีนี้ถ้าตอนที่มีชีวิตอยู่ยังมีพละมีกำลังมีแข็งแรงอยู่เราเลือกที่จะทำได้ทีนี้เราเลือกที่จะทำเขาถึงบอกว่าทำดีกันถือพี่น้องทำดีกันเถิดถ้าเป็นภาษาพระก็ทำดีกันเถิดญาติโยมทั้งหลายชาวพุทธทั้งหลายถ้าพูดเป็นทางการก็บอกโอ้ชาวก็เรียกว่าพุทธศาสนิกชนชาวพุทธทั้งหลายทำดีกันเถิดนัดหมายกันไปทำดีไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องยุ่งยากนะนัดกันไปทำดีเปิดเผยแต่ถ้านัดกันไปทำความชั่วทีนี้โอ้ยุ่งเลยแย่เลยเกือบทุกอย่างใครเป็นคนคล้องตัวบ้างบางทีเนาะหลวงพ่อว่าเจ็บหนักเลยมันเจ็บกายนี่นะรวมทั้งจิตใจด้วยโอ้ยเจ็บมากเลยปวดมากเลยขอให้ทำความเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นได้มันก็ลงได้ขึ้นได้ก็ลงได้เราไปไหนก็ช่างทีนี้กรรมคือการกระทำความจำในหัวจิตหัวใจของเรามันก็มีอยู่ในหัวจิตหัวใจนั่นแหละเราไม่น่าทำเลยถ้าทำสิ่งที่ดีๆก็เราน่าจะทำมากกว่านี้เลยแล้วกันเราเนี่ยน่าจะทำมากกว่านี้อย่างนี้
หลวงพ่อนี่นะท่านละสังขารไปแล้วรู้จักกับหลวงพ่อมาทั้งพ.ศ. 240นะไปเจอกันตอนที่ท่านแข็งแรงท่านก็เคยมานี่เหมือนกันนะแต่ส่วนมากหลวงพ่อไปหาท่านส่วนมากไปหาท่านแต่ตอนนี้ทิ้งไว้แต่ร่างอันไร้วิญญาณแล้วอย่างนี้อ้าวทำความเข้าใจทำความเข้าใจเกือบทุกเรื่องทำความเข้าใจตามหลักความจริงเราต้องยอมรับสภาพหลวงพ่อถึงเรื่องพูดเรื่องนี้หลวงพ่อค่อยถึงไม่ค่อยตกใจไงไม่ค่อยตกใจเพราะเรามาปฏิบัติธรรมเรามาปฏิบัติธรรมก็ธรรมะมาใช้นั่นแหละเอาความจริงความจริงที่มันเกิดขึ้นในสติในปัญญาในสมองของเราเป็นเรื่องปกติแต่หมายถึงว่าถ้าพูดถึงจะลึกๆเสียใจไหมก็เสียใจจะไปสู้ความจริงไม่ได้เราจะไปต้านกับความตายไปสู้ความตายมันสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้ทุกอย่างสัตว์ที่มีชีวิตอยู่ทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเลยแน่นอนที่สุดผ่านพ้นไปยากบางทีอาจจะบอกว่าไปรักษาตัวหายดีแล้วหายดีแล้วแต่ยังไม่จบนะต้องเข้าใจอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้คือหลักความจริงใช้ชีวิตให้คุ้มค่านะด้วยการทำคุณงามความดีใช้ชีวิตให้คุ้มค่าด้วยการกระทำคุณงามความดีจะเป็นใครใครก็ช่างจะเป็นนักบวชนักพจน์ก็ดีอะไรก็ดีเราต้องดูแล้วล่ะต้องดูดูตรงไหนก็ดูจิตดูใจตัวเองนี่เลยของจริงย่อมปรากฏของจริงย่อมปรากฏวันใดวันหนึ่งก็มาถึงเรากำหนดกฎเกณฑ์เอาไม่ได้บอกว่าข้าจะอยู่เท่าที่อยู่มาอย่างเงี้ยคงไม่ใช่แล้วคิดก็คิดผิดแล้วทุกวันมันเกิดขึ้นได้เร็วนะอย่างยกตัวอย่างอุบัติเหตุเป็นต้นอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นทุกวีทุกวันเกิดขึ้นทุกวีทุกวันจนกระทั่งที่สุดของมันต้องมาทำความเข้าใจทำความเข้าใจแล้วทีนี้เราก็ทุกอย่างทีนี้ก็รวมลงไปแล้วรวมลงไปโอ้เราเข้าใจแล้วทำใจเป็นถ้าทำใจไม่เป็นก็ทุกข์ทุกข์ทุกข์แล้วทุกข์อีกทุกข์แล้วทุกข์อีกก็คนที่เรารักคนที่เราชอบรวมทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งครูทั้งอาจารย์นักบวชนักพจน์ก็ดีแล้วก็ดีถ้าทำใจไม่เป็นมันจะทุกข์อยู่นั่นแหละมันจะทุกข์อยู่นั่นแหละทุกข์ทุกครั้งแล้วครั้งเล่าเราไม่เข็ดบ้างเหรออะไรแล้วเสร็จแล้วทุกครั้งแล้วครั้งเล่าพ่อตายก็จะทุกข์แม่ตายก็จะทุกข์ญาติพี่น้องตายคนข้างบ้านตายก็เป็นทุกข์เราเข้าใจความจริงไหมล่ะป้ายก็เราอยู่ข้างหลังทีนี้ทำหน้าที่ต่อทำหน้าที่ต่ออย่าไปหลงทางตัวเองนะอย่าไปหลงทางตัวเองจบแล้วแหละอย่างนี้ชีวิตของบุคคลคนหนึ่งแต่ทีนี้ถ้าด้วยคุณงามความดีทีนี้คุณงามความดีมันจะติดตามเราไปได้บุญกุศลติดตามเราไปได้ทำดีก็ย่อมจะได้รับผลดีอันนั้นแน่นอนที่สุดแน่นอนมีหลายชีวิตด้วยกันที่ลงไปแม้แต่สัตว์โลกนะสัตว์โลกแม้แต่สัตว์โลกนี่รวมทั้งเราด้วยนะทั้งเราไม่ใช่สัตว์แต่ว่าที่มันวิ่งเล่นเนี่ยนะจะเป็นหมูม้ากาไก่ก็ดีที่มีจิตที่มีวิญญาณครองนั่นนะทั้งหมดนั่นแหละทั้งหมดรักสุขเกลียดทุกข์เช่นกันหลายชีวิตก็กลัวตายหลายชีวิตก็ไม่อยากจะตายไม่อยากจะตายแต่ต้องยอมเนาะต้องยอมที
ทิ้งอะไรไว้ทีนี้ทิ้งคุณงามความดีไงทิ้งไว้ซึ่งคุณงามความดีประกอบคุณงามความดีประกอบคุณงามความดีเมื่อก่อนพูดกันได้คุยกันได้ตอนนี้มันคุยไม่ได้แล้วคุยไม่ได้แล้วท่านไม่คุยด้วยไงท่านไม่คุยเหมือนกับเราว่าทำงานทำงานคนเดียวได้ไหมไม่อาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันเหมือนกับพ่อแม่อาศัยลูกเนี่ยเมื่อแก่เท่าเนี่ยลูกเต้าก็เช่นกันตอนที่เป็นเด็กหลวงพ่อทำหน้าที่ตัวนี้ก็เช่นกันมีพระเถรเนรชีบางคนถามมาถามอยู่บ่อยเลยเรื่องพระเนรอยู่จำพรรษาเมื่อวานพระอาจารย์ไปหลวงพ่อเนาะไปงานไปเจอพระท่านก็เป็นรุ่นน้องอ่ะแต่ท่านทำมีตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอท่านถามว่าท่านถามว่าจำพรรษากันเท่าไหร่หลวงพ่อบอกว่าเกือบ20เลยหลวงพ่อว่าท่านก็โอ้เยอะเนาะอะไรประมาณจริงๆไม่เยอะหรอกถ้าเป็นคือหลวงพ่อคิดอย่างนี้นะเรื่องประกาศศาสนาเนี่ยถ้าสร้างวัตถุเยอะๆแล้วทีนี้สร้างวัตถุนะเยอะๆแล้วทีนี้ไม่มีใครอยู่รักษาเลยถ้าจะไปคอยจะไปบวชเนรจูงศพเฉยๆเนี่ยอันนั้นเป็นปุคลาธิฐานไงแต่ถ้าหลวงพ่อปวดคนใดคนหนึ่งได้เมื่อวานลูกศิษย์เก่าๆก็มาเยี่ยมทุกวันนี้ก็มาบ่อยเหมือนกันมาบ่อยอันนี้ก็เช่นกันหลวงพ่อชอบเก็บมาเล่าให้ฟังว่าคนที่เคยอยู่เก่าก่อนบางทีหายไปหลายปีแล้วกลับมาอย่างนี้เป็นต้นแล้วเสร็จแล้วทีนี้ประกาศศาสนาถึงได้เราได้อะไรอย่างน้อยๆนี่นะหลวงพ่อว่าในข่าวข้างหน้านี่ถึงเราจะไม่อยู่แล้วเขาจะจำคำสอนได้อะไรได้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันอันนี้แหละเรียกว่าก็ดีแล้วเนี่ยถ้าไปบอกว่าอยู่คนเดียวแล้วก็กุฏิวิหารกันตั้งเยอะๆใหญ่โตเลยอยู่คนเดียวแล้วมันได้สัตว์ได้ธรรมะได้ประกาศธรรมะไหมหรือเราจะประกาศแค่ศาลาหลังใหญ่อะไรนะทั้งหมดวัตถุหลวงพ่อไม่ได้ไปว่าที่สร้างได้นะสร้างก็นำเงินจากไหนนำใจจากอะไรนำเงินจากกระเป๋าของชาวบ้านนำเงินผสมกับน้ำใจนะถ้ามีศรัทธาช่วยหลวงพ่อถึงเน้นเรื่องการบวชบางคนก็มาถามหลวงพ่อยังบวชใช่ไหมยังบวชอยู่แต่คัดกรองมากขึ้นหน่อยเท่านั้นเองต้องคัดกรองไม่คัดกรองไม่ได้ทุกวันนี้ไม่ได้บางทีไปจับอยู่ที่วัดก็หมายถึงว่าหนีคดีมาบวชไงหนีเรื่องหนีราวนี้อย่างนี้เป็นต้นไงก็เลยต้องระวังมากขึ้นนั่นเองระวังมากขึ้นมันมีตัวบทกฎหมายอยู่อะไรลักษณะเราต้องมาทำความเข้าใจมันชัดเจนชัดเจนกับทุกเรื่องมันก็ดีนะชัดเจนจากตัวเองด้วยไม่ใช่ไปชัดเจนเฉพาะไปคอยจับผิดคนอื่นอย่างเป็นต้นที่หลวงพ่อพูดเนี่ยเขาไม่ได้ไปจับผิดเขาบอกการบ้านการเมืองการบ้านการเมืองแล้วการธรรมะสำคัญไหมธรรมะหรือคุณงามความดีมันไม่ใช่สมบัติของใครนะไม่ใช่เลยใครหยิบไปใช้ก็ได้ใครเอาไปคิดก็ไม่ได้อย่างนี้ยุ่งเลยใครเอาไปคิดก็ไม่ได้ธรรมะเนี่ยใครเอาไปคุณงามความดีใครหยิบไปก็ผิดโอ้ไม่ใช่แล้วหยิบไปเถอะเขาบอกแจกฟรีถ้านำไปใช้นำไปคิดมันเกิดสติมีปัญญาแล้วมันก็คลายทุกข์ได้นั่นนะปัญหาหนักก็เป็นเรื่องเบาเรื่องหนักก็เป็นเรื่องเบาไงเป็นอย่างนี้เราไปใช้ในชีวิตประจำวันที่สุดของมันก็เท่านั้นเองถ้าเราไม่ไปใช้เลยไปโทษใครถึงขนาดว่าโน่นต้องหามส่งโรงพยาบาลแล้วทุกเกียนตายย่ำแย่แล้วค่อยไปเข้าวัดอย่างเป็นต้น
อะไรจะช่วยเราได้บ้างนะเงินช่วยได้ไหมที่หลวงพ่อบอกว่าพื้นแผ่นดินนี่ก็กินไม่ได้แต่มันเอื้อประโยชน์นะปลูกข้าวปลูกนู่นปลูกนี่พืชหมุนเวียนก็ได้อะไรก็ดีแล้วทีนี้ก็เก็บมาเก็บผลผลิตมาจำหน่ายไปขายเอาเงินมาได้แล้วก็ยังกินเงินไม่ได้โดยซ้ำไปเนี่ยมีเงินก็กินไม่ได้มีทองก็กินไม่ได้อย่างเงี้ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยถ้าเราไม่เข้าใจมีเงินมากๆจะมีความสุขโอ้หลวงพ่อเดี๋ยวเห็นบ่นทุกข์กันเยอะอยู่คนมีเงินเป็นหลักล้านหลายๆล้านก็ยังบ่นว่าทุกข์อยู่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราต้องคิดบางตัวอยู่เสมอเราต้องคิดเสมอว่าสิ่งเหล่านี้หยิบไปใช้ไม่ได้เหรอหยิบไปได้ของทีธรรมะคุณงามความดีหยิบไปเลยหยิบไปแล้วอย่าไปทิ้งนะ อย่าไปทิ้งเมื่อกับรับศีลเนี่ยเป็นต้นรับเสร็จแล้วทิ้งไปที่ไหนเนี่ยไม่ใส่ใจเลยแล้วไปโทษโน่นโทษนี่ที่ไหนเราไม่ใส่ใจไงบางทีก็ว่าท่องได้อย่างดีเลยวาดตามหลังพระอะไรลักษณะอย่างเงี้ยวาดได้ท่องได้แต่ไม่เคยหยิบมาปฏิบัติเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ประโยชน์ดิไม่ได้ประโยชน์แต่ดีนั่นที่ยังหยิบไปนะหยิบไปอย่าไปทิ้งกลางทางชีวิตของเราก็เช่นกันทบทวนเลยทีนี้ทบทวนตั้งแต่เกิดมาเราทิ้งไปเท่าไหร่แล้วมันต้องประกอบไปด้วยกันไงมีโลกมีแผ่นดินมีศีลมีธรรมไม่ใช่ทำนาแล้วทำคุณงามความดีไม่ได้เองเป็นต้นไม่ใช่ประกอบสัมมาอาชีพแล้วทำคุณงามความดีไม่ได้มันไม่ใช่นี่เราทำแบบด้วยความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาไม่คดไม่โกงไม่หลอกไม่ลวงไม่ต้มไม่ตุ๋นนะอย่างเงี้ยมันก็ผิดถ้าไปทำอย่างอื่นมันก็ผิดหลักของศีลธรรมไงตัวเองก็เดือดร้อนทีนี้ตัวเองก็เดือดร้อนมีบ้านก็จะไม่ได้อยู่แล้วทีนี้มีบ้านก็จะไม่ได้อยู่มีบ้านเผลอๆก็มันเป็นกรรมสิทธิ์ของคนอื่นไปแล้วอะไรสักก็คงจะไปบอกโอ้ตรงนี้เป็นที่ของเราตรงนี้บ้านของเรานะเมื่อก่อนเราเกิดจากตรงนี้นะอย่างนี้ท่านแต่ที่สุดของมันไปด้วยความเดือดร้อนไหมหลวงพ่อเห็นละเอียดเหมือนกันเนาะหลวงพ่อก็หนีไปด้วยความเดือดร้อนเหมือนกันนะแต่มันเดือดร้อนมันสร้างปัญหาเอาไว้แล้วได้ทิ้งไปไม่ใช่นะแต่ปัญหาปากท้องไปทำมาหากินแล้วหลายชีวิตไปทิ้งชีวิตไปตายนอกแผ่นดินไทยนี่ก็มีเกิดอยู่ที่หนึ่งไปตายที่หนึ่งก็มีแต่ก่อนนี้เขาจะสิ้นใจเขาทำคุณงามความดีไว้บ้างไหมถ้าไม่ทำถ้าไม่ได้ทำก็ยุ่งนะเวลาเห็นในข่าวในทีวีเอาอันนี้มันญาติเราเนี่ยอย่างช่วงระยะนี้ก็เป็นเรื่องโอลิมปิกใช่ไหมคนที่ชนะมาได้เหรียญเงินเหรียญทองภูมิใจชื่นชมกันทั้งประเทศทั้งชุมชนทั้งจังหวัดอย่างเงี้ยแต่ถ้าไปทำความชั่วที่นี่มันก็ตรงกันข้ามกันเลยตรงกันข้ามเลยไม่อยากจะได้ยินโดยซ้ำไปใช่ไหมล่ะถ้าเป็นลูกหลานเราถ้าเป็นเทือกเถาเหล่ากองเราก็ไม่อยากจะได้ยินไม่อยากจะได้ยินอย่างเงี้ยถ้าไปทำความชั่วนะให้ทำคุณงามความดีอย่างน้อยๆก็ปรากฏยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ขอถ่ายภาพด้วยเลยด้วยแล้วทั้งนั้นไม่รู้ที่สุดของมันพี่น้องญาติพี่น้องคนในชุมชนเพื่อนรุ่นเดียวกันเนี่ยเพื่อนถ้าเพื่อนไปได้ดีแล้วเราก็ยินดี
โอ้ยเมื่อก่อนก็วิ่งเล่นอยู่ด้วยกันนี่แหละแต่เขาไปได้ดีมีคนคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาไม่ค่อยได้กลับบ้านนะเขาอยู่เขาซ้อมเขาอะไรเขาไม่สามปีแล้วแต่มันมีโทรศัพท์เขาคุยกันเขาสั่งพ่อลือเลยนะสร้างบ้านใหม่อะไรอะไรดีอกดีใจไหมล่ะดีอกดีใจทำให้พ่อแม่มีความสุขตอนสุดท้ายบั้นปลายชีวิตอะไรลักษณะบั้นปลายชีวิตคิดให้มันลงตัวนะคิดให้มันลงตัววันนี้หลวงพ่อคงลาไปก่อนนะขอมีความสุขกันทุกต้นหน้าคราวหน้าพบกันใหม่เนาะสาธุสาธุสาธุ